ครับสวัสดีสมาชิก Art Trader แล้วก็ผู้ติดตามทุกท่านวันนี้ผมมาทำตามคำเรียกร้องของสมาชิกหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวอะแดปเตอร์ที่ใช้แปลงเลนส์จาก Canon ตัว 50mm f1.8 นะครับนำมาใช้กับตัวกล้องเซ็นเซอร์ไมโครโฟเตอร์สก็คือ Olympus EM5 Mark II หลายคนสงสัยว่าการที่เราจับคู่กล้องนะครับที่ใช้เซ็นเซอร์ไมโครโฟเตอร์สซึ่งมีเซ็นเซอร์ขนาดเล็กกับตัวเลนส์ซึ่งมีหน้าจอเขาเรียกว่ารูรับแสงที่เปิดได้กว้างสุด 1.8 เนี่ยมันดีอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำแล้วก็เอาภาพถ่ายมาให้ดูเพราะว่าเลนส์ตัว 50mm หลังจากที่ใช้อะแดปเตอร์แปลงเนี่ยมันก็จะกลายเป็น 100mm ซึ่ง 100mm เนี่ยถามว่าถ่ายภาพตัวพอร์เทรตได้ดีไหมในความรู้สึกของผมก็ดีครับแล้วก็ถ่ายภาพตัวหน้าชัดหลังเบลอได้ดีไหมก็ดีครับแต่ว่าเลนส์ตัวดังกล่าวมันก็จะมีจุดอ่อนอยู่บ้างซึ่งเดี๋ยวเรามาชมกันครับก็ภาพแรกนะครับภาพแรกเดี๋ยวผม เปิดให้ดูจะเป็นภาพที่ถ่ายในงานสัมมนาที่ผมเป็นวิทยากรรับเชิญนะครับให้กับบริษัทนะครับหลักทรัพย์ที่หนึ่งก็ภาพนี้ถ่ายด้วยเลนส์ตัว Canon นะครับในภาพทุกอันเนี่ยถ่ายด้วย Canon 50mm หมดจะสังเกตว่าภาพเนี่ยภาพนี้ได้รับการครอปมาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการใช้เลนส์50แล้วคูณด้วยครอปแฟกเตอร์2เนี่ยมาทำให้การถ่ายภาพหมู่ผู้ถ่ายจะต้องถอยออกไปไกลมากแล้วในสภาวะที่แสงน้อยทำให้การถอยออกไปไกลแล้วแสงน้อยทำให้ภาพที่ได้ก็ไม่กระจ่างสักเท่าไหร่มีอาการเบลอเล็กน้อยส่วนภาพถัดไปภาพถัดไปนี่เป็นภาพในงานสัมมนานะครับที่ KL กรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับเป็นเวิร์กช็อปทางด้านคอมมอดิตี้ภาพนี้ไม่ได้ถ่ายด้วยเลนส์ Canon นะครับแต่ถ่ายด้วยตัวมือถือ Samsung S9 หรือ S9 ผมประทับใจมือถือรุ่นนี้อย่างหนึ่งคือว่าเขาสามารถตั้งว่าให้เราชู5นิ้วทันทีที่เราชู5นิ้วกล้องจะทำการจับแล้วก็จะเริ่มนับถอยหลังแล้วก็ถ่ายซึ่งน่าสนใจมากครับภาพนี้ก็เป็นภาพถ่ายในห้องจะสังเกตว่าคนที่นั่งแบบเนี่ยจะนั่งอยู่หน้าสุดจะห่างจากโต๊ะที่ผมสอนเนี่ยประมาณสัก 3-4 เมตรแต่เวลาถ่ายเนี่ยจะเหมือนอยู่ใกล้มากแต่ข้อดีก็คือเลนส์ตัวนี้มันทำให้ด้านหลังเนี่ยเบลอเห็นไหมครับเบลอสนิทเลยแล้วก็จะเห็นโบเก้นะครับเห็นโบเก้เป็นกลมๆลายล้อมอยู่นี่ก็ถือว่าเป็นเลนส์ที่ทำให้การถ่ายพอร์เทรตมาดูดีภาพนี้เป็นการถ่ายภาพที่คอนโดที่ผมอยู่ในทริปนี้ผมอยู่บางวันผมก็ไปอยู่ที่คอนโดที่เป็น Airbnb นะครับก็เขาจะมีการตกแต่งในคอนโดนี่ก็เป็นภาพของโคมไฟที่อยู่ในคอนโดจะเห็นว่าเมื่อเราโฟกัสไปที่ตัวหลอดไฟหรือว่าเฟรมเนี่ยภาพด้านหลังก็จะมีความเบลอในระดับหนึ่งก็ถือว่าสวยงามครับภาพนี้เป็นภาพถ่ายย้อนแสงนะครับจะให้เห็นบรรยากาศว่าการถ่ายย้อนแสงเนี่ยสภาพการรับแสงหรือว่าตัวเซนเซอร์ที่จับภาพได้เป็นอย่างไรโดยภาพรวมในความคมชัดผมถือว่ายอมรับได้นะครับการกระจายแสงการเกลี่ยแสงระหว่างที่มืดกับที่สว่างก็พอยอมรับได้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพพยายามที่จะโฟกัสที่ตัวขาตั้งกล้องเห็นว่าขาตั้งกล้องจะมีความคมชัดกว่านะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเบลอก็จะเห็นความtexture หรือความริ้วรอยของตัวกระจกที่เป็นตัวกั้นผนังของตัวคอนโดแต่ก็จะเห็นภาพวิวด้านนอกก็สวยงามดีครับภาพนี้พยายามถ่ายนะครับให้เห็นใบไม้เป็นใบไม้เทียมนะครับแล้วก็จะเห็นฉากหลังละลายหายไปเลยก็การเก็บรายละเอียดก็ค่อนข้างดีจะเห็นว่าใบไม้ที่เรียงกันเนี่ยห่างกันเล็กน้อยภาพก็จะละลายไปแล้ว
นะนี่คือคุณสมบัติของเลนส์50ที่นำไปใช้กับกล้องเซ็นเซอร์ไมโครโฟเตอร์ก็เป็นการคูณ2ตัวนี้เป็นการถ่ายภาพในจังหวะที่ก๊อกน้ำกำลังปล่อยน้ำหยดมาเราใช้สปีดชัตเตอร์นะครับถ่ายแบบรัวนะครับก็จะได้ภาพนี้ออกมาจริงๆถ่ายมา5ภาพแล้วก็มาเลือกภาพนี้ดูดีที่สุดก็จะเห็นว่าพยายามโฟกัสเนื่องจากแสงไม่มีแสงให้นะครับเพราะนั้นเซ็นเซอร์ที่ใช้เนี่ยมันก็ถ่ายภาพได้ประมาณเท่านี้มีอาการเกรนแตกเล็กน้อยแต่ว่าฉากหลังก็เบลอใช้งานได้ดีทีเดียวครับถ้าใช้ขาตั้งกล้องจะดีกว่านี้ภาพนี้เป็นภาพถ่ายนาฬิกาคือในสายตาผมเนี่ยในสายตาคนเวลามองเราจะไม่เห็นภาพนี้นะครับเราจะเห็นเป็นเฉพาะดวงของพลายน้ำของนาฬิกาแต่เวลาที่เรามาถ่ายภาพปรากฏว่าเซ็นเซอร์เนี่ยเขาดูดซับแสงแสดงให้เห็นความกระจ่างของตัวแสงบริเวณภายนอกดีกว่าสายตาเรามองนะครับนี่เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งที่ตัวเลนส์นะครับ 1.5 ทำให้เราได้ตัวนี้เป็นการทดสอบนะครับความหน้าชัดหลังเบลอภาพผมจะตั้งภาพนะครับวัตถุออกเป็น3ระดับก็คือเป็นฝาครอบเลนส์แล้วก็กุญแจคอนโดแล้วก็ดอกไม้นะครับประดับที่โต๊ะอันนี้ผมโฟกัสไปที่ฝาครอบเลนส์จากนั้นผมก็โฟกัสไปที่พวงกุญแจนะครับจะเห็นว่าฝาครอบเลนส์ก็จะเบลอลงไปแต่เราก็จะเห็นว่าตัวระหว่างดอกไม้นะครับกับตัวพวงกุญแจมีความใกล้กันแต่พวงกุญแจก็จะชัดกว่าจากนั้นก็มาโฟกัสที่ตัวไม้ประดับไม้เทียมนะครับตัวนี้ก็จะเบลอตัวนี้ก็จะเบลอยิ่งขึ้นก็เหมาะสมครับสำหรับการถ่ายภาพโฟกัสเน้นคนอันนี้เป็นการทดสอบระยะของตัวเลนส์ตัวนี้ผมเอากล้องพยายามที่จะแนบสายตามากที่สุดแล้วก็พยายามจะยืดมือออกไปให้ยาวที่สุดต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าภาพนี้ถ่ายด้วยแบบเนี่ยเป็นคนที่สูง185แขนขายาวนะครับเป็นนักกีฬาว่ายน้ำนักกีฬาชกมวยมาก่อนแขนขาจะยาวกว่าคนทั่วๆไปนั้นแขนที่ผมยืดสุดแล้วพยายามที่จะหันกดเลนส์นะครับเพื่อให้ถ่ายภาพข้อมือสายคล้องนาฬิกาให้ได้ก็จะได้ภาพตัวสายคล้องนาฬิกาชัดนะครับจากนั้นก็จะโฟกัสไปที่แถวๆนิ้วโป้งนะครับก็จะเห็นว่าภาพสายนาฬิกาก็จะเบลอไปแล้วจะเห็นรายละเอียดของตัวนิ้วโป้งจากนั้นก็จะโฟกัสไปที่นิ้วชี้นะครับก็จะเห็นว่าข้างหลังก็มีการละลายนะครับลองย้อนกลับไปนะครับเห็นไหมครับงั้นถ้าคุณอยากได้หลังละลายยิ่งละลายมากเท่าไหร่ภาพที่คุณถ่ายจะต้องใกล้กับกล้องมากเท่านั้นแต่นะครับรายละเอียดจะแทบไม่เห็นเลยแต่ถ้าเกิดคุณโฟกัสไกลออกไปเพียงเล็กน้อยนะครับระยะห่างจากสายนาฬิกากับนิ้วโป้งนิดเดียวเองแต่ภาพด้านหลังก็เริ่มชัดขึ้นยิ่งคุณโฟกัสไปที่ปลายนิ้วนะครับเห็นไหมครับคุณก็เริ่มเห็นรูปทรงของตัวฉากหลังซึ่งเป็นตึกฝั่งตรงข้ามได้ชัดเจนขึ้นเล็กน้อยนั้นถ้าคุณอยากจะถ่ายให้สวยๆคุณก็ต้องโฟกัสให้ใกล้ที่สุดแล้วแบ็คกราวด์ก็อยู่ไกลจากคุณมากที่สุดนี่ลองถ่ายโคมไฟในภาวะแสงน้อยดูนะครับก็ให้ความหน้าชัดหลังเบลอนะครับ depth of field ที่ดีแต่ว่าคอนทราสต์ระหว่างตัวสีเข้มกับสีอ่อนก็ยังทำได้ปานกลางละกันภาพนี้ก็เป็นการทดสอบแบบเดียวกับการถ่ายข้อมือนะครับก็คือถ่ายภาพตัวต้นสนนะครับซึ่งอยู่หน้าคอนโดมิเนียมก็โฟกัสไปที่ต้นสนใบที่ใกล้ที่สุดให้ชัดแล้วก็ใบที่ห่างไปสักเล็กน้อยก็จะเบลอแล้วก็ต้นสนถัดไปก็จะเบลอก็จะเห็นโบเก้นะครับออกมาแต่ยังไม่กลมสักเท่าไหร่จากนั้นก็โฟกัสไปที่กิ่งไม้นะครับถัดไปเห็นไหมครับภาพด้านหลังก็จะเริ่มชัดขึ้นจากนั้นแล้วก็โฟกัสไปที่ต้นสนอีกต้นหนึ่งด้านหน้าก็จะเบลอผมถือว่าเลนส์พวกนี้สามารถเรานำมาเล่นลูกเล่นหลายอย่างได้นะครับเพื่อให้เกิดเงาบางทีเราอยากจะถ่ายภาพนางแบบแล้วก็หาพวกกิ่งไม้บางๆเบาๆมาบังหน้าเลนส์เพื่อให้เกิดเป็นแสงเงาฟุ้งกระจายก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นการถ่ายภาพโดยถ่ายโต๊ะหน้าร้านสตาร์บัคนะครับที่มาเลเซียก็จะเห็นการไล่ลำดับของตัวความชัดนะครับDepth of Field ตัวนี้ผมยืนแล้วก็รีบถ่ายไวๆนะครับซึ่งปกติถ้าเป็นกล้องที่ไม่มีการสั่นมันก็จะเบลอกว่านี้อันนี้เป็นการทดสอบว่าถ้าเกิดคุณนั่งรถคู่กับคนขับเนื่องจากเป็นเลนส์ฟิก50เวลาใส่
เข้าไปกับเซ็นเซอร์ไมโครโฟเตอร์มันก็จะคูณ2ก็เป็นเลนส์100ในขณะที่คุณพยายามที่จะหันกล้องตอนนี้ผมหัวไหล่ผมเนี่ยนั่งชิดกับขอบประตูรถมากที่สุดเพื่อที่จะหันกล้องนะหันเลนส์เนี่ยมาถ่ายคนขับนะครับเนื่องจากเป็นกล้องเลนส์ฟิกมันซูมไม่ได้อยู่แล้วนั้นระยะที่เห็นเนี่ยคุณจะเห็นแค่มือของคนขับแล้วก็พวงมาลัยนะครับอันนี้เป็นการถ่ายหน้าคนขับคุณก็เห็นเลยว่าคนขับคงไม่อยากให้ถ่ายให้เห็นหน้าแบบนี้เพราะว่าหน้าเป็นหลุมเต็มไปหมดเลยนะครับถ่ายได้แค่นี้จริงๆนั้นถ้าคุณจะเอาเลนส์ขนาดนี้ไปถ่ายภาพเซลฟี่ในรถบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเลนส์ระยะนี้ทำไม่ได้เลยต้องถอยห่างตัวนี้เป็นการความพยายามในการถ่ายภาพสะท้อนจากตัวกระจกรถนะครับก็ได้ภาพที่นิ่งพอสมควรพยายามโฟกัสได้ที่มือนะครับลองดูว่าเป็นอย่างไรนี่ก็ลองถ่ายภาพอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นขนาดที่รถวิ่งอยู่นะครับแต่ก็การจับภาพก็คมในระดับหนึ่งแสงไม่ได้เยอะเท่าไหร่อันนี้เป็นการถ่ายภาพในร้านอาหารเป็นแสงที่มืดสลัวสลัวเลยนะครับนี่เป็นการคือร้านอาหารในประเทศมาเลเซียเนี่ยเขาจะมีอาหารหลายอย่างเช่นอาหารจีนอาหารมาเลอาหารอินเดียนแล้วก็หรือก็มิกซ์นี่เป็นร้านอาหารที่เขาจะให้เราไปตักอาหารด้วยตัวเราเองนะครับตักมากตักน้อยแล้วแต่จากนั้นเราก็มายื่นให้เจ้าของร้านคิดเงินนะครับตัวสตูที่วางเนี่ยจะสูงกว่าโต๊ะโดยปกติที่เรานั่งทานอาหารเล็กน้อยแล้วก็ผมยืนถ่ายเลยนะครับไม่มีการเขย่งยืนแล้วก็ปกติแล้วก็เอากล้องแนบที่วิวไฟเดอร์เอาตาแนบกล้องเลยแล้วก็ถ่ายกดลงมาก็จะได้แสงสีประมาณนี้นะครับนี่เป็นการถ่ายภาพในภาวะแสงน้อยนะครับถ่ายอาหารยอดฮิตของประเทศมาเลเซียนั่นคือนาซีเลมักนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าข้าวคุกซอสแล้วก็ใส่ปลากรอบแล้วก็ถั่วลิสงแล้วก็ข้าวไข่ต้มนะครับเป็นอาหารยอดฮิตเลยมีตั้งแต่ราคาหลัก10ยันหลักร้อยนะครับเลือกตามความชอบละกันนี่ก็พยายามใช้โบเก้นะครับถ่ายโบเก้วิธีการถ่ายโบเก้ก็เหมือนกับการถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอเราก็พยายามเอาดอกกิ่งไม้อะไรสักอย่างนะครับยืนใต้ต้นไม้เลยแล้วเราก็เอากิ่งไม้มาบังไว้หน้ากล้องแล้วก็ใช้กล้องเนี่ยพยายามซูมนะครับเราใช้กิ่งไม้ถอยเข้าถอยออกจนกระทั่งได้ระยะที่โฟกัสที่ชัดที่สุดที่ใกล้ที่สุดของตัวเลนส์ตัวกล้องจากนั้นเราก็จะได้โบเก้ออกกลมๆนะครับลองดูนะครับกลมใช้ได้เลยแต่เมื่อเราอยู่ในสภาวะแสงน้อยเราจะเห็นว่าโบเก้ที่เปลี่ยนจากกลมเนี่ยจริงๆน่ะเป็นเหลี่ยมนะครับมีน่ะเป็นแปดเหลี่ยมนะครับแปดเหลี่ยมอันนี้คือสภาวะแสงน้อยเราก็จะเห็นตัวโบเก้มีความเป็นเหลี่ยมชัดเจนนี่ก็จะเห็นเหลี่ยมๆเห็นมั้ยครับเหลี่ยมๆผสมกลมๆนะครับใครที่อยากจะถ่ายเพื่อทดสอบโบเก้ของตัวเลนส์ก็ทำแบบผมแล้วกันไปยืนใต้ต้นไม้แล้วก็หากิ่งไม้มาบาบังกล้องเอาไว้แล้วก็โฟกัสที่กิ่งไม้ตัวนั้นนะครับแล้วก็ถ่ายย้อนสายเข้าไปจัดองค์ประกอบให้ดูดีแล้วก็จะเห็นโบเก้แล้วนะครับเป็นอย่างไรอันนี้เป็นการถ่ายภาพแบบเร็วๆนะครับเป็นบรรยากาศโมเมนต์ที่เรากำลังจะเดินทางไปสนามบินกันและทีเนี้ยโทรศัพท์ที่ใช้ในการเรียก Grab เกิดมีปัญหานะครับเราทั้งเพื่อนก็เลยโทรให้เพื่อนอีกคนนึงเรียก Grab มาให้ระหว่างรอแล้วก็ลุ้นกันว่าเราจะไปสนามบินทันหรือไม่นะครับดูหน้าก็จะรู้นะครับว่ากำลังเร่งรีบกันนะครับอันนี้เป็นการถ่ายภาพผ่านกระจกนะครับที่ร้าน Starbucks ของที่มาเลเซียนะครับนี่เป็นแอร์พอร์ต KLA2 นะครับก็ถ่ายภาพออกมานะครับทะลุกระจกก็ดูความคมชัดสีก็จะเพี้ยนนิดนึงเพราะว่ากระจกเนี่ยเป็นกระจกตัดแสงนะครับแต่ความคมชัดผมว่าก็โอเคนะครับก็เห็นการเก็บรายละเอียดตัวหนังสือตัวเล็กๆพวกนี้สามารถอ่านได้รายละเอียดต่างๆดูดีเลยอันนี้เป็นการถ่ายภาพแบบเร็วๆนะครับในระหว่างก่อนผมขึ้นสัมมนาขึ้นสอนเนี่ยผมก็ใช้วิธีขณะที่ยืนกำลังคุยกับคนที่เข้ามาสัมมนาเนี่ยก็ใช้วิธีการกดกล้องแล้วก็กระดกตัวหน้าจอให้กระดกขึ้นมาเพื่อเราจะเห็นภาพจากนั้นแล้วก็กดเลยครับโดยโฟกัสเร็วๆไปที่ตัวดินสอจากนั้นก็ลองถ่ายดูจะได้ภาพหน้าชัดหลังเบลอแต่จะเห็นว่าเกรนบริเวณรอบๆจะมีอาการแตกเล็กน้อยเพราะว่าที่เป็นที่แสงน้อยนะครับ
อันนี้เป็นการถ่ายภาพของสมาชิกนะครับที่เข้ามาสัมมนาจะเห็นว่า2คนนี้เป็นเพื่อนกันซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับการถ่ายรูปจะเป็นแต่เป็นบอกว่าคน2คนนี้ยืนอยู่ใกล้กันแต่ด้วยคุณสมบัติของความเป็น depth of field ของตัวเลนส์นั้นเวลาเราโฟกัสไปที่หน้าคนแรกคนที่2ก็จะเบลอคนที่ถัดไปก็จะเบลอก็เหมือนที่ผมโฟกัสไปที่ข้อมือนิ้วโป้งแล้วก็ปลายนิ้วนะครับก็จะเห็นชัดเจนนี่เป็นการถ่ายภาพดอกไม้นะครับก็ถือว่าเลนส์ตัวนี้ถ้าคุณจะซื้อเลนส์ตัวนี้ไปถ่ายภาพดอกไม้ผมว่าก็ภาพถ่ายออกมาก็ใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับไอ้นี่ผมขึ้นไปที่วัดนะครับที่มีชื่อเสียงที่สุดของปีแหน่งนะครับก็ขึ้นไปบนเขาเรียกว่าพาโกดาหรือว่าเจดีย์ของเขาเลยขึ้นไปชั้น7เลยครับแล้วก็ขึ้นไปชั้น7แล้วก็จะเห็นวิวของปีแหน่งทั้งหมดไกลไปจะเป็นทะเลนะครับแต่เราอาจจะมองไม่เห็นจากนั้นก็ถ่ายภาพด้วยการโฟกัสไปที่โคมนะครับเราก็จะเห็นภาพด้านนอกกรอบด้านนอกจะเป็นประตูนะครับคือตัวเจดีย์เนี่ยยิ่งเราขึ้นไปเท่าไหร่เราก็จะเห็นว่าเจดีย์จะมีขนาดเล็กมากขึ้นเท่านั้นนะครับอันนั้นประตูก็จะเล็กขึ้นตามทางเดินก็จะแคบลงอันนั้นก็การถ่ายภาพมันก็จะมีความจำกัดที่ว่าเลนส์มันเป็นเลนส์กึ่งๆเทเล่นะครับมันเป็นเทเล่เลยแหละเพราะมันขนาด100มิลลิเมตรนี่ก็เป็นการถ่ายดอกบัวนะครับเห็นดอกบัวกำลังโผล่ขึ้นมาจากอ่างแล้วก็แค่ก้มลงไปถ่ายนะครับแล้วก็โฟกัสไปที่ดอกบัวก็จะเห็นความสวยงามนะครับการตัดขอบอะไรต่างๆคอนทราสต์ก็ดูใช้ได้ใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ภาพสุดท้ายเป็นการถ่ายภาพดอกไม้นะครับก็จะเห็นความคมชัดจะเห็นโบเก้ที่มีการสะท้อนแสงหน่อยๆออกมาภาพโดยรวมผมก็พอใจเลนส์ตัวนี้นะครับราคาเฉลี่ยประกันศูนย์ก็สวิงอยู่ระหว่างประมาณ 3,700 ถึง 4,500 แล้วแต่ร้านอันนี้เวลาคุณจะทำการซื้อคุณก็เลือกละกันว่าคุณอยากได้จากร้านไหนอยากได้ประกันร้านประกันศูนย์แต่ที่ผมซื้อมาผมก็ซื้อมา 3,700 ก็ได้ประกันศูนย์นะครับนั่นก็ต้องพิจารณาดูเอาละกันนะครับดูแต่ละร้านเราชอบพอยังไงดูการเซอร์วิสอันนี้แล้วแต่ความพึงพอใจส่วนบุคคลตัวเลนส์เนี่ยจะมีปรับโหมดนะครับการโฟกัสให้เป็นออโต้โฟกัสหรือว่าแมนนวลโฟกัสท่านคุณก็สามารถปรับได้ตามใจชอบนะครับก็ผมได้ทำการรีวิวนะครับตามคำเรียกร้องของสมาชิกที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้เลนส์ Canon EF นะครับตัว50มิลลิเมตร F1.8 ใช้อะแดปเตอร์เพื่อแปลงไปใช้กับกล้องที่ใช้เซ็นเซอร์ไมโครโฟเตอร์ชอบหรือไม่ชอบยังไงรบกวนให้คอมเมนต์ด้วยนะครับก็ขอบคุณสมาชิกสำหรับคำถามนี้ซึ่งนำมาซึ่งการทดสอบเลนส์ตัวนี้ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ